ครับเป็นผ้าที่น้องๆในเนี้ยน่าจะขัดน่าจะพอขัดนะขัดเป็นผ้าที่ก็ซิล่าบุกอเมริกาสโลแกนของเราก็คือ size does matter ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับคือผมไปดูคือมันไม่แข็งแรงตัวเล็กซึ่งคาแรคเตอร์ของก็ซิล่าจริงๆคือหนึ่งต้องเป็นสัตว์ประหลาดรูปทรงคล้ายไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ครับคีบหลัง3คีบหลังเป็นแถวลงไปพ่นไฟได้พ่นไฟได้และต้องซุปเปอร์สตรองคือต้องแข็งแกร่งมากและมีเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือเสียงสายดับเบิลเบสที่เราบอกเสียงร้องของเขาเนี่ยถูกต้องจากดับเบิลเบสครับผมซึ่งภาค1998เนี่ยค่อนข้างจะล้มทฤษฎีนี้ไปเยอะก็หน้าตาก็ไม่ค่อยเหมือน1998ครับผมภาคนั้นเนี่ยที่จะภาคนี้เลยแบบทุกอย่างมาเต็มครบและพี่ตาเนี่ยใสมาสะใจมากต้องบอกก่อนนะว่าก็อดซิลล่าเริ่มแต่ภาคปี1954ความสูงที่ประมาณ 50-60 เมตร 50-60 เมตรก็ตึกประมาณเสาไฟฟ้าใหญ่มากคือ 50-60 เมตรไม่มันต้องกว่านี่ก็ตัวใหญ่ได้นะเพราะตามบ้านเมืองครับที่ตึกมันสูงขึ้นเรื่อยๆเขาเลยต้องทำให้ก็อดซิลล่ามันสเกลใหญ่พอกับตึกมาเวอร์ชั่นที่ปี98ก็ใหญ่ขึ้นแล้วมาเวอร์ชันนี้นะตัว98เนี่ยก็อยู่ประมาณแค่นี้ครับ60เมตรเองแต่ว่าอันเวอร์ชันชุดผมเมื่อกี้อันเวอร์ชันเมื่อกี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ90เมตรแต่เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยไซส์เขาให้ประมาณ130เมตร150เมตรคือตัวใหญ่มากถ้าใครตัวใหญ่เนี่ยต้องถามอย่างนี้เพราะว่ามีกระแสหลังจากที่คนทั่วโลกเห็นรูปร่างของก็อดซิลล่าตัวนี้ตัวใหม่ตัวนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ้วนไปหรือเปล่าก็อดซิลล่าตัวใหม่นี่ทำไมตัวใหญ่จังอันนี้ต้องถามความเห็นของพี่เอ็มรี่ก่อนว่ารู้สึกยังไงกับรูปลักษณ์ของก็อดซิลล่าที่เปลี่ยนไปฮะในภาคนี้คือจริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าการที่สตูดิโอฮอลลีวูดเนี่ยนำเอกลักษณ์หรือว่าราชันแห่งอสุรกายหรือ King of Monster มาทำเนี่ยเขาต้องระวังเพราะว่าการทำธุรกรรมเที่ยวนี้เนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งสำหรับทุกๆคนเลยว่าเขาขอเก็บหนังเรื่องนี้ไว้เฉพาะญี่ปุ่นเป็นของเขาแต่ทั่วโลกฝรั่งเอาไปจัดจำหน่ายได้นั่นคือคำตอบคืออะไรเขามั่นใจแล้วหลังจากเขาดูหนังเสร็จเขาเจรจาแล้วว่าโอเคเขายินดีเขาน้อมรับเพราะฉะนั้นอะไรที่มาจากต้นกำเนิดของเขาเหมือนที่ปลื้มบอกเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจในความเป็นท็อปคัลเจอร์ของเขาของตัวละครอสุรกายตัวนี้เนี่ยถ้าเขาไม่มีความมั่นใจในสตูดิโอเนี่ยเขาจะไม่ขอเก็บไว้เขาก็บอกว่าเอาไปให้หมดแล้วกันเขาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนหนึ่งในสามแต่เขาบอกว่าเขาขอเก็บประเทศญี่ปุ่นไว้ที่เหลือเชิญวอร์เนอร์ไปจัดการเต็มที่ได้เลยปลื้มนะครับวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างของก็อดซิลล่าตัวนี้หน่อยในฐานะที่โอเป็นนักสะสมด้วยใช่ไหมครับก็อดซิลล่ามากคือก็อดซิลล่าภาคนี้นะครับเอาเฉพาะส่วนหัวกันนะครับส่วนหัวเนี่ยโดยปกติก็อดซิลล่าภาคก่อนๆเนี่ยอาจจะได้รับการออกแบบจากให้คล้ายคลึงกับไดโนเสาร์แล้วก็จนมาภาคเฮเซก็จะไปคล้ายคลึงกับหมีผสมกับสุนัขแต่ภาคล่าสุดเนี่ยเขาออกแบบให้คล้ายคลึงกับหัวของนกอินทรีเพราะว่าเขาต้องการให้รู้สึกถึงความสง่าของอินทรีซึ่งส่วนไซส์ตัวก็คือตัวใหญ่แน่นอนถ้าถามส่วนตัวผมเลยนะครับว่าภาคนี้ชอบไหมผมบอกเลยนะครับแฟนคลับหนังทุกเรื่องมี2แบบครับครับ1บิ๊กแฟนบิ๊กแฟนคือประมาณว่าถ้าอะไรผิดจากออริจินอลหรือผิดอย่างเช่นหนังของเรื่องอื่นที่แบบว่ามีการทำออกมาแล้วมีการดัดแปลงไม่ตรงตามต้นฉบับคอมมิกอะไรก็แล้วแต่ไม่ชอบอันนี้แฟนหนึ่งครับแฟนอย่างที่สองครับคือแฟนอย่างผมครับนะผมเรียกตัวเองว่าแฟนเดดอายครับแฟนเดดอายทำออกมาเหอะทำมาแล้วออกมาผมชอบบทครับผมเก็บบทเหมือนก็ซีรีส์ภาค1998ที่คนว่ากันติดติงกันเนี่ยถามผมก็ชอบอะเพราะผมให้เกียรติผู้สร้างผมเชื่อว่าหนังทุกเรื่องเนี่ยผ่านการคัดกรองการกรองมาอย่างดีถึงได้หนังดีๆออกมาสักเรื่องครับผมให้เกียรติในจุดนั้นและเขาทำออกมาหนังก็สนุกผมไม่มีปัญหาได้เลยผมก็ชอบแต่ก็สินะภาคนี้เนี่ยถามผมชอบมากรู้สึกมันเท่มากนะภาคนี้เท่มากครับเท่มากๆตรงหน้าอกมันเนี่ยมีการแซวกันด้วยนะครับว่ามัน
มีซิกแพคอ้วนมากเลยว่าซิกแพคมากจริงๆแล้วมันรับการออกแบบให้มันดูคล้ายกับสายขาดมากขึ้นผมว่าภาพนี้เป็นภาพนี้ที่น่าเอกขันแต่ภาพนี้จะไม่ใส่ชุดแล้วใช่ไหมไม่ใช่ในวิธีการถ่ายทำเนี่ยไม่น่าจะใช้คนใส่ชุดแล้วใช่ไหมไม่ถึงเท่าไหร่ไม่ถึง16 กิกถ่ายยาวได้เลยสมัยล่าสุดที่เราทำออกมาครับซึ่งผมคาดการณ์ว่าเอฟเฟคขนาดนี้นะครับถ้าใช้คอมเพล็กซ์ตูวีอาร์โซครับน่าจะเรนเดอร์ประมาณ20ปีครับน่าจะมีการเรนเดอร์ประมาณ20ปีนานมากเพราะต้องทำงานมากเห็นเทรลเลอร์เป็นเรื่องครับผมด้วยจริงเพราะว่าเราก็ได้มีการทำตัวอย่างเทรลเลอร์วีอาร์โซไม่ทราบว่ามีใครได้ดูไหมครับใครได้ดูกอร์ซิล่าเวอร์ชั่นวีอาร์โซแล้วบ้างครับดีใจจังเลยครับโอ้โหชั้นใหญ่โตอลังการคุณโอ้โหปิดถนนถ่ายกันเลยกันขนาดนั้นเหมือนจริงมากเหมือนจริงมากจริงจังครับเหมือนคุณไปเล่นด้วยซ้ำอันนี้ข่าวว่าคุณลืมเหมือนจนต้องแจ้งก่อนเลยนะครับไม่มีเราในหนังนะครับทำเพื่อโปรโมทเท่านั้นนะครับเพื่อความชอบเป็นเหมือนแฟนเมดแต่ว่าทำเพื่อโปรโมทหนังเรื่องกอร์ซิล่าเวอร์ชั่น2014นี้เท่านั้นครับผมแต่จะมีในหนังทั้งหมดเนี่ยเป็นกราฟิกที่เราทำเราเลยรู้ว่าโอ้โหทีมขนาดเขาเก่งจริงแต่ละฉากเรนเดอร์มาอย่างเช่นฉากในเทเลอร์ของเราครับฉากที่เป็นทับทิมมองได้เห็นกอร์ซิล่าขุดไปจากทะเลแค่ประมาณกี่วินะวิครึ่งประมาณเนี่ยเรนเดอร์อยู่ประมาณ4วันนะครับใช้กล้อง5เครื่องวิ่งขึ้นไฟดับใจหายเลยนะนี่แบบนับถือทีมวอร์เนอร์บราเดอร์มากเลยครับถือว่าทำผ่านอินเจนารี่นะครับได้ยังไงถือว่าเราทำด้วยความที่เราชอบแล้วก็รักตัวกอซิล่าแล้วก็จะมีในส่วนของฉากสุดท้ายของเทเลอร์หลักครับที่เป็นกอซิล่าที่เห็นเป็นมือเป็นอะไรปัดที่แบบว่าเป็นเขาออกมาคำรามอันนั้นไม่ใช่ของเรานะครับอันนั้นเนี่ยเราตัดออกมาเนื่องจากว่าเราต้องให้เกียรติทีมผู้สร้างในเรื่องของคาแรคเตอร์ของกอร์ซิล่าว่าเราจะไม่ปั้นใหม่หรือว่าจะไม่ไปยุ่งเราเลยต้องใช้อันนั้นมาแทนครับผมได้รับรายละเอียดแล้วก็คำตอบหลายๆอย่างเกี่ยวกับกอร์ซิล่านะครับตอนนี้ผมว่าเรามาชมตัวอย่างภาพยนตร์กอร์ซิล่า2014กันดีกว่าตัวอย่างอย่างเป็นทางการดูซิว่าจะยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นขนาดไหนครับโอ้โหรับชมได้เลยครับจะมองเห็นเหรอโอ้โหต้องซูมเฮ้ยพี่โอ้พี่เปิ้ลมานั่งดูด้วยอยากนั่งว่ะไปไม่ได้แล้วI want to talk to somebody in charge. You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster. You're lying. It was not an earthquake. It wasn't a typhoon. Because what's really happening is that you're hiding something out there. That's not the goal, yeah.กอซิล่าโอ้โหโอ้โหสายขาวโอ้โห
ยิ่งใหญ่จริงๆครับพี่มี่ครับก็ซีล่าภาคนี้จะเข้าฉายอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่อย่างไรวันพรุ่งนี้แล้วครับวันพฤหัสบดี15พฤษภาคมพร้อมกับทั่วโลกอเมริกาเข้าวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าก่อนอเมริกาโอ้โหได้รับฮ่าๆๆนะฮะแอบสะใจนิดนึงสะใจมากตอนนี้เนี่ยผมแอบทราบมาว่ามีกิจกรรมพิเศษด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องของแฟนอาร์ตที่เปิดโอกาสให้กับทั่วโลกเนี่ยมาส่งรูปใช่ไหมครับที่ว่าผมว่าจะตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์กับคอสซิล่าทั้งหลายแล้วจะได้รางวัลอันนี้มันเป็นรายละเอียดนะครับตัวผู้กับเขาอยากจะให้แฟนๆคอสซิล่าทั่วโลกได้มีโอกาสแสดงจินตนาการความรักชอบที่มีต่อตัวละครเรื่องคอสซิล่าเขามีความรู้สึกว่าเขาก็มีมุมมองเขาเชื่อว่าเด็กๆเยาวชนผู้ใหญ่ที่โตมากับก็อดซิลล่าทุกคนต้องมีมุมมองเขาก็เลยไปสร้างเว็บไซต์ให้สร้างการแข่งขันในทุกประเทศในแต่ละประเทศแล้วโปสเตอร์นักปริมาณหนึ่งส่งกลับไปให้เขาตัวผู้กับคนนี้เขาคัดเขาเองนะครับห้าคนห้าคนสุดท้ายนะครับที่ได้รับการคัดมาคือมันไม่ได้คัดว่าใครจะเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแต่ห้าโปสเตอร์ที่อยู่ในดวงใจของเขาที่เขามองว่าคือโปสเตอร์ที่เขามองมีความสร้างสรรค์ครับน่ารักแล้วก็ดูน่าเกรงขามครับผมบางคอมเมนต์ของเขาก็มีความรู้สึกว่ามันดูแนวแต่ละประเทศก็จะมีต่างแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีผลงานมานำเสนอนะครับแล้วก็ครับอยากจะบอกทาง VRSO ว่าก็มีหนึ่งในโปสเตอร์ของทาง VRSO นะครับที่มีการส่งเข้าไปแล้วคัดเลือกเป็น1ใน5ของผู้ชนะเลิศครับโอ้โหได้รับรางวัลด้วยอ้อขอเสียงปรบมือหน่อยฮะนี่ไงใครเป็นคนทำครับไอ้โปสเตอร์เวอร์ชันของ VRSO เนี่ยฮะอันนี้คือของคุณอันนี้คือฮาริสภูยงนะครับอันนี้เป็นของท่านแรกที่ได้รับรางวัลนะครับก็เป็นเวอร์ชันของแฟนอาร์ตนะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชันที่2ของคุณอินทัชคชานันนะครับเวอร์ชันที่3ที่จะออกแนวน่ารักหน่อยของคุณฉัตรประกรณ์ประเสริฐสังนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มาร่วมงานกับเราด้วยครับในเวอร์ชันที่4นี่แหละเป็นของ VRSO Team นะครับซึ่งได้รับรางวัลด้วยแล้วก็ระดับสุดท้ายเป็นของคุณวรัญญูประเสริฐเจริญสุขนะครับไม่ทราบว่าวันนี้มากันหรือเปล่าฮะสำหรับคนที่ได้รับรางวัลนะครับของฝั่งผมมาครับขอฝั่งคุณมานะฮะฝั่งผมมาครับนี่เราจะมีรูปของ VRSO ให้ดูไหมฮะขอภาพโปสเตอร์แต่ร้านด้วยนะครับน้องจะได้เห็นจะได้ดูกันอันนี้คือคุณวิชาหน่อยอันนี้เป็นแค่มันโอ้สวยครับชอบครับสวยมากนี่ออฟมอนสเตอร์อยู่ด้านซ้ายเนี่ยโอ้น่ารักขั้นหนึ่งเมื่อกี้น่ารักอ่ะโอ้เหมือนกันขั้นที่หนึ่งเลยนี่ที่สามที่บอกน่ารักโอเคครับผมเรื่อยๆนะครับอันนี้คอนเซ็ปต์เขาคือในเทรลเลอร์ครับที่เป็นทหารเนี่ยเขาโดดร่มลงมาอ๋อจะได้เห็นจากตัวอย่างอยู่แล้วใช่ครับมีเวอร์ชันของวิยาโซมั้ยฮะอันนี้ของท่านที่3อันนี้ท่านที่3ที่แบบแนวน่ารักหน่อยคุณฉัตรประกาศอันนี้ของพี่อาโซครับเดี๋ยวคุณทำได้ไหมนี่ผมขอเชิญคนวาดดีกว่าครับมีไหมคนได้ไหมครับมาครับเชิญเดาหน่อยครับเดาวาดครับน้องเดาหน่อยฮะไม่ใช่ว่ะเดี๋ยวดวงจ๋ามาหน่อยจริงเฮ้ยมีคนเอาของจริงมาด้วยขอยืมหน่อยฮะขอยืมหน่อยครับมาเลยครับมาเลยครับหมดจริงๆต้องไปเอาหมดเนี่ยฉบับพร้อมลายเซ็นของเราครับนี่นะฮะที่เราได้แจกในงานคอมิกคอนนะครับมีทำออกมาแค่อันนี้ครับเดี๋ยวดวงเชิญครับโอเคครับอาจารย์วงว่าเขาคือใครนะเขาใหญ่บอกว่าเขาเป็นหนึ่งในนักวาดการ์ตูนที่หลายๆคนมอบคำว่าหนึ่งในนักวาดการ์ตูนที่เก่งที่สุดในไทยเฮ้ยผลงานอะไรบ้างครับเยอะแยะครับมีอะไรบ้างครับโจโจ้ราคัมศตวรรษดากันบอลไอ้เอาจริงเอาเล่นเอาจริงเอาเล่นก็ถ้าคนรู้จักนะจะช็อกโกแลตครับเดมี่เป็นยังไงครับพอเห็นตัวโปสเตอร์ชอบอะไรเป็นพิเศษไหมครับอยากว่าว่าคือคอนเซ็ปต์ของโปสเตอร์เราเนี่ยก็คือว่าเป็นเกียรติมากกับทางวีราโซที่ได้ร่วมงานในการโปรโมทหนังเรื่องกอซิลล่าครั้งนี้ก็เลยเป็นรูปพวกเราทีมงานวีราโซครับถ้าเห็นถ้าดูดีๆจะมีทีมงานวีราโซอยู่นะพวกเราตัวเล็กๆเนี่ยเดินกระจายอยู่นะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าสตูดิโอของเราเนี่ยโดนเหยียบทำลายไปแล้วโดยกอซิลล่าอะไรประมาณนี้ฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ของ VRSO นะครับแล้วตอนนี้ผมขอเชิญอีก4ท่านที่ได้รับรางวัลขึ้นมาบนเวทีเลยนะครับคุณฤกษ์ฮาริสภูยงครับ
คุณอินทัศน์ทชานันท์คุณฉัตรกรประเสริฐสารทัพและคุณวรัญญูประเสริฐเจริญสุขครับขอเชิญบนเวทีเลยครับ